สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะวันนี้พวกเราก็มากันในชุดนอนกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำชาเลนจ์สลับห้องนอนกัน1คืนนะครับถ้าเกิดเคยดูอ่ะเราเคยทำไปครั้งหนึ่งสลับห้องนอนใช่ค่ะ2-3 ปีแล้วมั้งไปค่ะใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาทำมันใหม่นะครับเพราะว่าห้องนอนของแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะสะอาดขึ้นแล้วก็สกปรกลงนะแปลกอะไรนะปกปีมาสะอาดไหมสกปรกสะอาดสะอาดของห้องแม่โอ้รกมากเหรอแล้วของฟิวอ่ะกึ่งๆแล้วกันน่ากึ่งๆได้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับใครจะได้นอนห้องนอนของใครนะครับเฮ้ยสมบัติแม่เยอะนะโอ้ยรอก่อนดูไปจะมีอะไรเลยมาเดี๋ยวมาดูกันพี่ฟิล์มอยากนอนห้องใครเอาฟิวแล้วให้แม่นอนห้องหนูนอนเออแล้วก็ฟิวนอนห้องแม่ไม่ฟิวจะไม่ต้องลื้อของเยอะถามแม่เนี่ยแม่อยากนอนห้องใครห้องใครก็ได้ที่เตียงมันนุ่มๆอ่ะแล้วฟิวอยากนอนห้องใครห้องตัวเองทำไมห้องเตียงมีอะไรอันนี้ทุกอย่างมีจิ้งจกด้วยเออถ้านอนห้องพี่ตรงหน้าต่างพี่เพิ่งทำมันตายติดอยู่นั้นอยู่เลยไม่เอาออกอ่ะมันอยู่ข้างนอกไม่กล้าออกสื่อได้ไงน่ากลัวเมื่อบ้านเราจริงจกเยอะใช่ครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสลับห้องนอนกัน1คืนนะครับในมือของพ่อถานะครับก็จะมีชื่อห้องของแต่ละคนอยู่นะครับอ่ะมาโอนายออกใครคนแรกเออนอนแม่น้องฟิวชุบชุบเย่1 2 3อ่ะพี่พิมพ์เลือกน้องฟิวเลือกไม่ได้เลือกเอามาเลือกได้เหรอเปิดดูบ้างสองสามปั๊บห้องพี่ห้องพี่อีกแล้วทำไมอ่ะพิมนอนห้องใครแม่อีกแล้วห้องแม่ที่เป็นอะไรอ่ะแม่นอนห้องห้องฟิวฟิวนอนห้องห้องพี่รอบนี้ละห้ามฉันละแต่เพราะว่าแบบรอบก่อนแล้วก็แบบนี้แหละแต่แบบห้องมันเปลี่ยนแปลงไงใช่เหรอใช่ห้องแม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเตียงเล็กออกแล้วเอออ่ะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะครับไปพร้อมลุยเดี๋ยวไปเจอบนห้องเลยอันนี้นะครับเราก็ขึ้นมาบนห้องแล้วนะครับอะไรพี่ฟิล์มทำไรไปกินแพก่อนห้องแม่นี่ห้องหนูเออนี่ห้องน้องดูแมวดิมาเรียกลูกมาอยู่กับแม่คนใหม่นะอะไรวะดูฮีโร่งงเลยอ่ะแปลกๆนะห้องนี้ไปไม่ใช่ห้องเราก็ไปอยู่ห้องอื่นไปไปใครมาเดี๋ยวเราเริ่มจากห้องแม่เดือนก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือห้องนี้จะเป็นห้องของใครครับแม่ห้องของน้องฟิลค่ะโอ้โหมันไม่เหมาะกับแม่เลยอ่ะใช่มันหวานมากเลยอ่ะเปิดไฟหัวเตียงกันเลยโอ้โหอ้าวเขาเปิดไงไม่แม่เชยนี่เปิดก่อนเปิดปุ๊บเขากดปิดตรงนี้กดเปิดตรงนี้หูยนี่เอาไว้เพิ่มแสงปรับแสงได้ด้วยนะแม่โอเคนะครับผมเฮ้ยเขามีอะไรบ้างแม่หรือได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่มีตัวอะไรอ่ะพ่อเรียกไม่ถูกบาร์บี้กับอะไรไม่รู้แล้วไอ้นั้นอะไร BTX อะไรนะแม่ BTX BTS BTS รถไฟอ่ะอะไร2121ครับไอ้ชื่อจองกุ๊กเหรอกุ๊กกูกูอ่าไหนไม่รู้ชื่ออะไรเราก็ไม่รู้หรอกอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลื้อห้องฟิวดีกว่านี่อะไรอ่ะแม่อ๋อไอ้ถ่ายถ่ายอะไรนะเรียกไม่ถูกเราอย่างเชยเลยเออช่างมันเถอะพลละร้อยฟิล์มฟิล์มพลละร้อยไม่หาอะไรอ่ะอ๋อนี่อะไรตุ๊กตาเขาเหรอแม่ใช่อ๋ออะไรโมเดลเขาเก๊กมีเทียนด้วยเหรอก็เล่นของเหรอไอ้เทียนเอามาจากไหนแม่มาเยอะจังไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมีทั้ง5 สีเลยเขาทำอะไรเยอะแยะเลยแม่ไม่รู้เปลี่ยนไปเยอะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรหัวนอนเล่นของแม่กับฟิวอะเอ๊ะนี่อะไรอุ้ยอย่างนุ่มอะแม่อะไรอะไม่รู้ไหนขอดูหน่อยมาให้เขี่ยแมวปะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอันนี้มีผ้าแมวเขาอยู่อ๋ออยู่ในนั้นใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนปลายเท้าเขามีอะไรแม่โต๊ะหนังสือค่ะอืมโอ้ยคนหนึ่งคนต้องมีปากกาเยอะขนาดนี้เลยแม่แม่ก็ไม่ต้องใช้แม่เจ้า
โอ้โหดูสีเขาสินี่ก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไฮไลท์เหรออ่ะฮะโอ้ยนี่ตุ๊กตาโมเดลเขาใช่มีพัดลมอันนี้อีกงงเปิดไฟเปิดไฟตรงไหนเนี่ยตรงคอมบิดเปล่าอ๋ออยู่นี่เอาไว้อ่านหนังสือนี่อะไรเนี่ยปากกาใช่นี่สีนี่อะไรแม่งเปิดดูเขาอะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้เขาสุ่มแจกของ FC เขาแจกใคร FC เขาแล้วมีรองเท้าไหนนี่โอเคโอ้มีกีตาร์สองตัวไม่เคยเล่นเลยอ่ะฮะนี่ไอ้กีตาร์นี้ที่ฟิลซื้อตอนนั้นเท่าไหร่เนี่ย37,000ดูคุณเฉพาะกีตาร์อย่างเดียวนะใช่37,000เล่นไหมอยากได้อยากได้นี่นะครับมียามาฮ่า2ตัวนะครับและอีกตัวนึงยี่ห้ออะไรไม่รู้ยี่ห้ออะไรเนี่ยอ่ะใครรู้ก็บอกได้แล้วกันตอนนั้นที่เราไปซื้อก็บอกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะใช่ไหมครับมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองนะครับในโลกใบนี้นะครับนี่อะไรครับแม่ลายมือเขาอ่ะใช่ค่ะพี่ลายมือเขาสวยอยู่นะผมเล่นตามประกอบนะนี่ค่ะดูสภาพใช่ค่ะไม่รู้จะลื้ออะไรกับเขาจริงอยากจะดอนแล้วนะเสื้อผ้าเขาก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วตรงนี้อะพวกลำโพงของอะไรนะฟิลเตอร์ป่ะแล้วก็โปรเจคเตอร์ใช่ไหมที่เอาไว้เล่นกับกีตาร์นะแล้วก็แฟ้มเรียนเขาเป็นไรเสียงไม่อ่อยอยากนอนละฮะเตียงน้องฟิวนุ่มมากน้องฟิวมันไม่เอาผ้าอะไรเหรอเนี่ยเอ้าก็บอกเราสลับกันนอนน่ะแม่อุ๊ยแล้วแม่นอนเย็นน้ำลายอะไรแม่น้ำลายยืดน้ำลายยืดใส่ผ้าเขาไงเขาบอกว่าเขานอนเขาชอบเขาแม่อันนี้ถ่ายคลิปอยู่นะไม่พูดถึงเขาเวลาเขานอนไงก็ชอบวางอะไรเงี้ยแม่ก็งงเหมือนกันว่าเพราะอะไรเออแล้วก็น้ำลายก็อยู่ก็จ่ออะไรขนาดนั้นจะนอนละแค่นี้เองเหรอนี่แหละแค่นี้ห้องฟิลไม่มีอะไรเออแต่ห้องฟิลดูแล้วแบบไม่มีอะไรลกเลยนะดูแบบเรียบๆเขาไม่ค่อยมีของเยอะเพราะว่ามันไม่เขารอตู้โชว์อยู่อ๋อใช่ใช่ใช่สั่งมาเห็นเขาบอกว่ามา15-16นี้นะแม่ลงตรงนี้ตู้นึงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องของน้องฟิลนะครับก็สบายๆสไตล์ผู้หญิงเพราะปกติก่อนหน้านี้เขาจะมีเตียงที่ใหญ่กว่านี้ใช่ป่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็ย้ายไปไว้ในคอนโดผมเพราะว่าถ้าให้น้องฟิลอะมันไม่สามารถมีตู้เสื้อผ้าได้ไม่สามารถมีตู้มีโต๊ะโต๊ะเขียนใช่มันจะวางเลยไม่ได้เลยเข้าใจก็จะประมาณนี้นะครับห้องนี้แล้วแม่จะนอนแล้วจะนอนแล้วง่วงไม่เดือนนะครับคืนนี้สลับห้องมานอนห้องน้องฟิวนะครับโอเคคุณนายแม่เดี๋ยวพ่อไปถ่ายน้องฟิวก่อนน้องฟิวรออยู่ครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่ในห้องของพี่ฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับห้องฟิวอ๋อเออห้องน้องฟิวคืนนี้น้องฟิวยึดไปแล้วนะครับใช่ค่ะพร้อมกับแมวอีก2ตัวเขาขึ้นมาทำอะไรกันคือแบบเขาอ้อนน้องฟิวเหมือนพี่เฟรมเนี่ยหรอแม่ใหม่ไหนอ่ะใครมาบ้างวันนี้พ่อหนุ่มลาเต้ลาเต้เหรอลูกลาเต้มานอนห้องนี้ด้วยครับใช่ค่ะจริงๆห้องนี้เนี่ยฮีโร่เขานอนไม่ใช่เหรอลูกนู่นไหนเขาดูหน่อยฮีโร่ฮีโร่นอนนี่เหรอลูกวันนี้ผมอยากออกกังโอเคครับผมคืนนี้น้องฟิวว่ายังไงดีจะนอนหรือยังไงดีสำรวจก่อนดีกว่าครั้งที่แล้วน้องฟิวก็ได้นอนห้องนี้ไม่ใช่หรอลูกใช่แล้วคือของมันเยอะกว่าเดิมมากพวกแบบโมดงโมเดลอัลบงอัลบั้มน่ะของเยอะอ่ะดูดิใช่แล้วคือขนมเยอะด้วยหรือว่าจะจิ๊กกินสักอันเขาให้กินเปล่าเขาให้เปล่าไม่ให้ของโชว์เขาหรอลูกไม่มันเหมือนจะเป็นเม็ดป๊อปแป้งเนี่ยทุกคนมีหลายอันมากไม่เข้าใจอ่ะทำไมห้องพี่ฟิล์มของกระปุกกระปิกเยอะมากเลยฟิลนี่ใครอ่ะพ่อไม่รู้จักวงเกาหลีต่างๆหนูก็ไม่รู้จักเท่าไหร่นี่หนูรู้จักคนนี้เมนพี่ฟิล์มแจฮยอนแจฮยองแจฮยอนเนี่ยนะใช่หนูฟิลก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ทุกคนรู้จักแต่บางคนทอยสตอรี่โอ้โหยังเยอะเหมือนเดิมนะครับไหนบอกขายไปเยอะแล้วไงหมายถึงแบบอันพวกนี้ไงอ๋ออันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมใช่แล้วคือข้างๆนะคะทุกคนเยอะกว่าเดิมร้อยเท่าไหนอ่ะอัลบั้มและของกระปุกกระปิกเนี่ยนะใช่คือเนี่ยพี่ฟิล์มไปซื้อกับน้องฟิลมาตอนนั้นแม่ไปด้วยมันจะเป็นอะไรไม่รู้หอมๆนี่แหละเนี่ยนะใช่มันคือของเล่นทุกคนเหมือนมันจะเป็นพวกแบบกิตตงกิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบแต่น้องฟิลไม่รู้เหมือนกันว่าแกเอามายังไงน้องฟิลกลัวทำพังครับ
คภาชนะแล้วก็จะเก็บไว้ที่เดิมหุ้ยมีไอ้นี่อันเก่าเขาปะเนี่ยใช่ที่เขาเคยติดไว้ตรงนี้เนี่ยดีเห็นรอยไหมเขาลอกออกมาใช่ปะใช่แต่หนูฟิวไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดยังไงก่อนนั้นนี้พยายามจะเปิดแต่เปิดไม่ออกค่ะในเกมมีอะไรอะฟิวไฟแช็กมีไฟแช็กไว้ทำไมอ๋อลายการ์ตูนสวยนะอันนี้โอ้โหอันนี้คือชอบมากเลยมันเป็นแบบผีเสื้อไฟแช็กเนี่ยนะหนูเห็นเขาสั่งเลยอันนี้ยางมัดผมแล้วก็กระปุกใส่ขนมนะคะอุ้ยยางมัดผมสวยจริงแล้วก็ถังขยะใหม่เนี่ยน้องฟิวไปดูเครื่องสำอางดีกว่าไหนฝั่งนี้อ่ะอันนี้น้องฟิวเห็นเขาลงใน IG อยู่แต่น้องฟิวไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรไหนดูซิมันคือมันจะเป็นพวกรองพื้นต่างๆนานาแล้วก็กระจกโฟมทำเองใช่แล้วแล้วก็ในเก๊ะโอเคอันนี้คือหมกนะคะที่นี่เครื่องสำอางต่างๆก่อนหน้านี้เหมือนมันจะไม่ได้ลกขนาดนี้นะทุกคนสงสัยน่าจะเก็บไม่ทันอันนี้ไฮคิวคู่ตบฟับถอนแล้วก็อันนี้เป็นตะข่ายดักฝันสองอันเลยดักฝันที่ประตูนะทุกคนอันนั้นดอกกุหลาบกับหัวใช่หนูเห็นวางไว้นานแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันเอากับหัวทำไมโอเคครับผมงงไหมฝั่งนี้งงเหมือนกันอันนี้ก็จบอ๋อก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของพี่ฟิล์มทั่วไปใช่ไหมใช่นี่ลาเต้มาถามว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยลาเต้บอกขอสำรวจหน่อยค่ะลาเต้เห็นหน้าตัวเองไหมแล้วตะกร้านั่นอะไรอ่ะลูกตุ๊กตาน้อยเหรอใช่ตุ๊กตาต่างๆที่ไม่วางไว้บนนี้แล้วก็จะวางไว้ในตะกร้านี้คือเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งหัวนอนดีกว่าอันนี้คืออ๋อกล่องโมเดลต่างๆใช่แล้วข้างล่างมีฟันเขาด้วยนะฟันใครฟันพี่ฟิล์มอ๋อที่ทำดัดฟันใช่ปะใช่พิมฟันน่ะนะก็ห้องพี่ฟิล์มของเยอะอยู่นะพอว่านะใช่แล้วคือในนี้มันจะมีอะไรไหมโอ้โหโคมไฟโคมไฟอยู่ในนี้หมดเลยใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวเตียงพี่ฟิล์มนะครับถูกต้องโอ้โหมีน้ำหอมด้วยหอมไหมครับโอ้ยทำไมหอมจังเนี่ยเฮ้ยดูบนเตียงเขาดิหมอนอะไรมั่งอ่ะทำไมมั่วไปหมดเลยอ๋อรู้แล้วเอาไปเช็คมาทำลายจุดเทียนหอมอ๋อนี่เองน้องฟิวก็มีนะแต่น้องฟิวแทบไม่ได้จุดเลยเพราะว่าไม่มีไฟเช็คใช่คือแบบเอามาเปิดไว้ตึ้งหอมอยู่แหละหอมอยู่โอเคครับผมน้องฟิวว่าไม่น่ามีอะไรแล้วแหละอ่ะมาจริงๆอ่ะมีเยอะนะแต่เราไม่อยากหาเองใช่กลัวขี้เกียจเก็บแน่ได้ก่อนราคาเดี๋ยวพ่อขอดูมุมนี้หน่อยมุมนี้อะไรอ่ะมีการ์ตูนด้วยใช่ของเก็บเขาก็เยอะอยู่นะเนี่ยว้าวเพราะว่าพี่ฟิล์มเก็บของเป็นระเบียบนะโอ้ของหนูเป็นระเบียบกว่าอีกใช่เหรอคะใช่นี่แล้วทุกคนอยากจะให้ดูอะไรนี่เอาน้องฟิลเข้ามาเห็นเขาระบายสีด้วยไหนนี่เหรอนี่ระบายอะไรเนี่ยใช่เหมือนเขาจะเอาสีแล้วก็มาทำเองอ๋อโอเคนะครับไปน้องฟิล์มผมขึ้นที่นอนแล้วลาเต้ขึ้นไปรอแล้วมาก็ห้องนอนของพี่ฟิล์มก็จะประมาณนี้นะครับค่ะคืนนี้ก็สบายดินอนห้องเนี้ยใช่แล้วถ้าสมมติใช่ไหมน้องฟิล์มไม่มีอะไรทำก็ไปยึดของโมเดลมาดูได้ได้ครับผมโอเคนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ให้น้องฟิล์มนอนในห้องพี่ฟิล์ม1คืนนะครับเย้ห้องสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือห้องของแม่เดือนนะครับทำไมพี่ฟิล์มทำเสียงกันนะมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะเอาเสียงมานอนด้วยเนี่ยเมื่อกี้แมวไปอยู่ห้องโน้นอ่ะ5ตัวฟิล์มห้องนั้นคือห้องหนูห้องฟิล์มอ่ะเออห้องหนูมันเป็นสิ่งที่แมวชอบเหรอโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องของแม่เดือนนะครับก็คือห้องของฐานนั่นเองนะครับห้องนี้มีอะไรบ้างที่ทุกคนเห็นมีก็มีแอร์1ตัวแล้วก็เดินเข้ามาปุ๊บก็มีพี่ฟิล์มนอนแล้วดูผ้าปูที่นอนเขาดิไม่มีความพวกกันเลยเท่าไหร่ครับไม่แบบเหมือนแม่เขาบอกว่าอะไรก็ได้แบบกระปุกกระปิ๊กเผื่อน้องฟิล์มมานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูนะครับห้องนี้ก็มีเจ้าเสือมานอนโง่ๆอยู่ตัวนึงไม่มีอะไรเลยเสือก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วดูเลยชุดนอนพี่ฟิล์มตัดกับสีแบบไอ้นี่มากเลยนะผ้าปูที่นอนตัดไปหมดเลยเออแล้วดูผ้าห่มฝั่งนู้นก็คือแบบอะไรอ่ะแล้วดูสีม่านแล้วดูของตรงนั้นสิอันนั้นของน้องฟิล์มย้ายมาจากห้องโน้นแล้วไม่ยอมเอาไปด้วยนะฟิล์มเออมาก็มาดูนะครับห้องนี้มีอะไรพี่ฟิล์มนำเสนออะไรดีพัดลมหนึ่งตัวคุณไม่ถูกเลยอะไรอ่ะสองครั้งแล้วนะเราเนี่ย
ก็มีพวกสายชาร์จเดี๋ยวที่สายชาร์จมันเยอะจังก็ชาร์จของแนวของฟิวไงโอเคครับมีไดด้วยโอเคครับแล้วก็ฝั่งนี้ชั้นของน้องฟิวอะชั้นอะไรก็ไม่รู้จริงจริงอันนี้ของฟิวหมดเลยนะอยู่ในห้องนอนเขาแหละเขาบอกว่ามันแคบเขาเลยเอามาไว้นี่แล้วได้ยินไหมเขาบอกว่าเขาจะของตรงนี้ออกนะแล้วก็ชั้นเนี้ยไปไว้ห้องตัวเองแล้วก็ใส่แคร์แบร์แต่ฟิล์มเองก็ถามว่าแล้วของไอ้ตรงเนี้ยไปไว้ไหนเออเฮ้ยป๊อปอิดป๊อปอิดป๊อปอิดเออนี่ไงป๊อปอิดในตำนานของฟิลชิ้นแรกนี่เออนี่ไงโอ้มีป๊อปอิดให้เล่นด้วยดีใจจังเสือมาเล่นด้วยกันไหมเสือบอกอะไรครับแล้วข้างล่างมีอะไรอีกอะเขาพูดแบบว่าของกระจุกกระจิกของน้องเนี่ยมีแฮร์รี่พอตเตอร์กระเป๋าของตกด้วยแล้วไม่มีอะไรเลยเหลือของโลกๆของน้องอ่ะฝั่งนี้ก็มีตุ๊กตานะครับที่แบบของฟิล์มกับฟิวทั้งนั้นเลยนะครับย้ายมาไว้ห้องนี้นะครับมีนาฬิกานี่นาฬิกา G-Shock ต่างๆของพ่อกูชี้แม่ด้วยนะไหนกูชี้อุ้ยตายมีแหวนด้วยแล้วก็นาฬิกาดอกไม้ปองงไม่มีอะไรเลยก็เปิดไม่ได้ได้ติดไว้ทำไมนะโอ้มันตั้งนานแล้วอะไรไม่รู้แล้วข้างล่างอ่ะน้ำเปล่าที่กินไม่หมด1ขวดเออแล้วก็ดูไม่น่ากินด้วยแล้วก็นี่อะไรเนี่ยตุ๊กตาโอ้โหนี่นี่อะไรนี่อะไรก็ผูกสมบัติเขาเป็นพวกว่าของเอกสารอืมฝั่งนี้ก็ของเล่นเก่าอ๋อสกูชี่นี่นะแล้วก็นี่ไงอ๋อพอนี่ใช่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ที่หมดหนังสือเขาแล้วนี่คือโต๊ะเครื่องแป้งจริงหรือเปล่ามียันแหนบเลยดูดิมีนี่ด้วยยาทาใครหมดหรอแล้วข้างล่างมีอะไรอ่ะตุ๊กตาน่ากลัวป่ะเสือนั่นแหละสเปรย์ดับกลิ่นอะไรนั่นนะไม่รู้อ่ะน่ากลัวเสือไม่นอนกันดีกว่าคุณป๊อเนี่ยห้องก็คือมีอยู่แค่เนี้ยเออแล้วที่หนูทำอะไรอ่ะห้องฟิวมันก็ยังพอมีของตรงโต๊ะเครื่องเกียร์นิดนึงใช่ไหมไม่ใช่มันก็เป็นห้องแม่ห้องพ่อที่แบบมันไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมันเป็นห้องที่แบบโตๆแล้วคือขึ้นห้องมาปุ๊บไม่มีอะไรก็นอนเปิดแอร์นอนทีวีเชื่อป่ะมาวางไว้เนี่ยนะเปิดยังไม่ได้เลยเปิดอ่ะมันเปิดได้แต่สายอ่ะไม่เคยเสียบเลย แม่ก็ถามว่าจะเสียบพ่อก็คือเหมือนแบบพอเราขึ้นมาปุ๊บเราก็ง่วงเงี้ยเราก็นอนเลยหรือไม่ก็เล่นโทรศัพท์นั่นแหละใช่ครับนี่เสียบมาทำอะไรตามมาหรือหนูอุ้มมาน้องอยู่ตรงบันไดก็เลยเอาเข้าห้องนี้มาเลยของเล่นมีแค่นี้แต่ห้องนี้จริงๆไม่มีอะไรจริงๆนะมันดูโล่งห้องใหญ่ใช่เพราะจันเหมยด้วยเอาเตียงตรงนี้ออกเลยใช่ครับก็คือเมื่อก่อนน่ะน้องฟิวนอนกับพ่อกับแม่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอถึงวันนี้น้องฟิวแยกห้องไปแล้วก็ห้องนี้มันจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านใช่แล้วกลายเป็นว่ามันโล่งเนี่ยถ้าตรงนั้นไม่มีมันก็มีทีวีใช่ป่ะเพราะตำแหน่งทีวีมันก็ควรอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีปลั๊กอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาให้สวยนะหัวนอนต้องไปอยู่ตรงฝั่งแอร์แล้วตรงนี้ก็จะมีทีวีใช่ถูกต้องครับแต่ว่าอย่างที่บอกไงของใครเหลือก็มาหมกไว้นี่หมดเลยไม่มีของฟิล์มสักชิ้นแน่ใจนะ มีของฟิล์มอ่ะใช่โอเคงั้นคืนนี้พี่ฟิล์มนอนนี่เหรอแล้วเมื่อไหร่เราจะจับฉลากนอนห้องน้องหรือห้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยโดนเลยห้องแม่อีกแล้วแม่อย่างมีความสุขกับพ่อบอกให้ทำไมอ่ะเขาบอกว่าห้องน้องสบายมากเลยแล้วหนูนอนนี่เออแล้วก็น้องฟิล์มก็ชอบห้องฟิล์มมากเลยแล้วแมวไปอยู่นั่น5ตัวไปดูหน่อยไหมบันเทิงเลยอ่ะอุ้มพี่เสือไปดิลองดูว่าห้องฝั่งโน้นเขาใช้ชีวิตกันยังไงไหนดูดิอะไรวะเนี่ยโอ้โหจี้ดิโออยู่นี่สมุนไพรอะไรดิโอแล้วคุณไปทำอะไรห้องหนูเนี่ยเอ้ากล้าพูดมากหัวก็เหม็นมานอนเสกหัวฉันอีแล้วดูจี้ดิเอ้าดูฮีโร่มองเลยมาทำไมอ่ะแม่อันนี้ก็อีฮีโร่โอเคครับผมไปเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปนอนห้องนอนดีกว่าไปปิดประตูกับพี่ฟิล์มฮีโร่ไปฮีโร่มานอนด้วยกันดีกว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้มี EP ต่อไปนะครับสำหรับห้องนอนนะครับก็เม้นกันไว้เยอะๆแล้วกันตอนหนูจับอ่ะเอาห้องแม่ออกได้ป่ะทำไมอ่ะมันเบื่อแล้วอ่ะ2ครั้งเหรอเออมันเบื่ออะไรครับเนี่ยก็ลองดูแล้วกันเผื่อจะเป็น EP ต่อไปได้นะครับโอเคเปิดไฟหน่อยแล้วมีไฟแถวนั่นไงสวิตช์น่ะสายไฟอะไรเขาไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยโอเคนะครับวันนี้พี่ฟิล์มก็จะนอนห้องนี้นะครับแล้วก็คุณฮีโร่ด้วยป่ะนี่ไงฮีโร่ก็นิ่งนะเขาก็นอนอยู่ในที่ที่มีฟิล์มนอนเตียงกี่ฟุตนะ3ฟุตเออวันนี้ได้มานอนตั้ง6ฟุตไม่รู้สึกแปลกบ้างเหรออ๋อกว้างจังมาฮีโร่นอนด้วยกันปิดไฟปึ๊บโอ้โหมือตื่นเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย